สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นแหละเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่โตตัมนี่อันนี้พิจารณาสังขารความปรุงแต่งหายละปรุงเป็นบุญปรุงเป็นบาปนี่มันเกิดจากไหนล่ะนี่อันวางไว้ในตรงนี้ท่านไม่ได้วางบุญศาสนาอันนี้ในวาทปาติโมกท่านก็บอกว่าในบาลีว่าสัพพะปาปัสสะอาการนังกุศลสุปสัมปดาสาจิตตาประโยชน์ปันนังเอตังพุทธศาสนังแปลใจความว่าให้ละความชั่วทางกายทางวาจาดวงใจท่านบอกความชั่วก็ไม่อยู่ที่อื่นอยู่ที่กายอยู่ที่วาจาอยู่ที่ใจของเรานี่ท่านบอกนี้ตอนวายวางในตรงนี้ศาสนาบูชาดสุปสันตดาท่านในเจริญคุณงามความดีที่กายที่วาจาใจของเรานี่เจริญยังไงคุณงามความดีเช่นว่าเราให้การรักษาศีลภาวนาเนี่ยพากันมาปฏิบัติกันเนี่ยให้เจริญให้เกิดให้มีขึ้นในตัวของเรานี่ท่านบอกเนี่ยสิ่งใดดีดีพากันทำฮะในวันนี้ท่านบอกว่าให้วันนี้อเยกิจมาตะปังโกนัญญามันนังสุเวคิดอันใดดีรีบทำสิในวันนี้ท่านไม่ได้บอกไปวันโน้นวันนี้ที่ตัววันนี้มันมีวันเดียวเท่านี้มันไม่มีหลายวันคิดอันใดดีรีบทำฮะบอกนี้มรณังสุเวเราไม่รู้จักว่าความตายของเราจะมาถึงเมื่อไหร่ท่านไม่ให้ล่าช้าเรารู้ไหมล่ะความตายของเราเรานั่งอยู่เนี่ยมันเป็นเรารู้ไหมเพราะฉะนั้นท่านได้ทำในวันนี้ เห็นในวันนี้รู้ในวันนี้มันมีวันเดียวเท่านี้ล่ะมันไม่มีหลายวันนี่ท่านเทศนาไว้เนี่ยพากันให้พิจารณาให้มันรู้มันเห็นต่อไปสาจิตตาปริโยตปันนังมาทำใจผ่องใสทำยังไงใจผ่องใสคือใจปราศจากกิเลสตัณหาราคะโลภะโทสะโมหะวิชาตัณหาประธานภพชาติใจเราปราศจากตัวนี้มันใจเราก็ใสคือมันใสคือมันไม่ได้มัวเมามันไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนี่เหตุนั้นนะพากันให้ฟังมาตรงนี้เอาตอนนี้ไปพากันนั่งฟังเข้าที่ฟังเอาเข้าที่ฟังนั่งทำแล้วมึงเห็นอย่าสักแต่ว่าเอาทำจริงจริงจังจังมาเราอยากได้ความสุขความสบายนั่งให้สบายสบายอย่างใดสบายแล้วนั่งให้สบายนี่ละเราไม่เคยนั่งเราไม่ได้นั่งตั้งฟังไม่ฟังมันเดินบอกแล้วโอปนิโกน้อมเข้ามาเป็นแต่ฟังนี่ที่ฟังจริงหรือไม่จริงที่ท่านอธิบายแล้วเอานั่งสบายวางท่าวางทางสบายสบายนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายสบายสบายเมื่อกายสบายแล้วสบายยังกายของเรานั่งดูยังมันขับตรงไหนมันยังไม่สบายเราอยากสุขอยากสบายนั่งสบายสบายเมื่อกายสบายแล้ววางดวงใจสบายมันไม่นี่ละวางดวงใจสบายแล้วให้นึกถึงที่พึ่งของเราเราอะไรเป็นที่พึ่งนอกจากคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์แล้วนี่น้อมเข้ามานึกว่าพุท
พระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระธรรมอยู่ในใจพระอริยสงฆ์อยู่ในใจใจเราผู้รู้พุทธะคือความรู้เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ไม่ได้เคยไม่ทันรู้จักผู้รู้จักแล้วเราเคยทำยังไงก็ตั้งสติลงที่นั้นผู้ไม่เคยทำในเบื้องต้นนึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามคนแล้วให้รวมเอาแต่พุทโธพุทโธพุทโธคำเดียวให้ลับตางับปากนะให้ลึกกันในใจลีนก็ไม่กระดกกระดิกให้ลึกก็สวยๆให้ลึกถึงความรู้ความรู้ตรงไหนแล้วให้ลึกดูหายใจดูพุทโธหายใจแรงๆดูความรู้สึกตรงไหนแล้วให้ตั้งสติไว้ในที่รู้เพ่งดูในที่รู้ความรู้ตรงนั้นแล้วตั้งไว้ตรงนั้นตาก็เพ่งดูไว้ตรงนั้นมีความรู้สึกอยู่นั้นหูก็ไปฟังเทรู้อยู่นั้นฟังเพื่อเหตุใดเราอยากรู้ว่าตัวของเรานี่น่ะเป็นยังไงมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์ให้รู้จักมันเรามานี่ต้องการความสุขความสบายเพราะเหตุใดมันจึงไม่สบายเกิดมาในโลกนี้อะไรพายขัดข้องบางคนก็อยากร่ำอยากรวยทำไมมันไม่ร่ำไม่รวยบางคนก็อยากคนทุกข์ทำไมมันไม่พ้นมันคาอะไรมันคล้องอะไรเนี่ยเราจะรู้จักที่คล้องคล้องตรงไหนก็เราจะได้แก้ตรงนั้นนี่ให้รู้จักอย่างนี้อย่าผู้ปฏิบัติเนี่ยมันไม่ดีเพราะเหตุใดคือจิตของเรามันไม่สงบมันทรงข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างนะมันทรงไปอย่างนั้นมันไม่ได้ตั้งในทำกลางหน้าอกของเราตั้งดวงใจของเรานะมันไม่ตั้งนะเมื่อเจตตานี้ไม่ตั้งมันก็ไม่มีความสุขนะมันทรงตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสสัมผัสข้างนอกเรียกว่ากามารมณ์กามารมณ์ให้รู้จักรูปารมณ์สัทธารมณ์ขันธารมณ์ละสารมณ์โพธพารมณ์ธรรมารมณ์ถ้าเท่ากันกับลมดาบยึดความสำคัญมันหมายนั้นมันไม่มีตัวไม่มีตนเอาอะไรไม่ได้แต่เป็นนึกสุดอยู่นำรูปนำเสียงนำกลิ่นนำรสรสก็ได้เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเราได้ยินได้ฟังแล้วก็โอปัญญิโกน้อมขอยตนะภายในเด้น้อมก็มาดูตาดูหูดูจมูกของเราดูรีนดูกายดูใจของเราตานั้นมันเป็นยังไงให้รู้ตาของเราสิหูเป็นยังไงให้รู้เสียงหูของเราสิจมูกเป็นยังไงให้รู้กลิ่นจมูกของเราสิลิ้นเป็นยังไงให้รู้จักรสลิ้นของเราสิกายของเราเป็นยังไงรู้สัมผัสกายของเราสิใจของเรามันหลงอะไรนะให้รู้จักนี่ล่ะถ้ามันน้อมก็มาถึงนี่แล้วสิ่งเท่านี้สิ่งเหล่านี้มันเกิดมาจากไหนตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีลิ้นก็ดีกายก็ดีเหล่านี้มันเกิดมาจากดวงใจคือผู้รู้ภายใน
นี่มันเกิดจากดวงใจนี้อันนี้ใจตรงนี้เราจะมาทำให้รู้เราอยากรู้เราหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสอย่างนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่าเป็นเราเป็นเขาเราก็ต้องน้อมมาพิจารณาตัวตนของเราที่จะมากรรมฐานในกรรมฐานเนี้ยให้พากันเพ่งเล็งดูให้มันรู้จักมันลงอะไรเสียงก็ดีกลิ่นรสสัมผัสอะไรก็อยู่ในรูปนี้หมดเกิดจากรูปนี้อันนี้รูปอันนี้มันมีอะไรแล้วมาเพ่งดูที่ขันบอกตะจะปริยันโตนี่มีหนังหุ้มอยู่เป็นทีสิรอนี่ท่านบอกอภิญญาปิจเวกหนังหุ้มอยู่เป็นทีสิรอโพโลระนับประกาลาสะอาซึกินโนท่านบอกว่าเต็มไปโดยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอัติมิสมิงกายเยในกายนี้นี่ท่านว่าเต็มไปโดยของไม่สะอาดในกายนี้ท่านบอกนั้นไม่ได้บอกกายนอนกายนี้ก็แปลว่าคือกายตนของเราทุกคนในกายนี้ท่านบอกว่ากายนอนคือกายนี้คือกายของเรานี่แหละเต็มไปยังไงของไม่สะอาดในกายนี้เกศาคือผมนี่เต็มไปอย่างนี้ผมไม่สะอาดหรือไม่สะอาดดูสิมันเป็นคนหรือไม่เป็นคนตาดูที่ผมของเรามันลุกมันล่วงออกมามันเป็นยังไงถูกเข้าถูกอาหารเรารับทานได้ไหมผมเนี่ยทานหรือเราไม่ได้สำลักสาสางจักปีหนึ่งเดือนหนึ่งเนี่ยเป็นยังไงผมของเรานั่นกลิ่นมันก็ดีสีมันก็ดีเป็นยังไงมันสะอาดไหมทำไมเราจะมาไปหลงนักถ้าเราพิจารณาแล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่สะอาดพิจารณาดูแท้นี่โลมาคือขนตามสารพางร่างกายของเรามันสะอาดยังไงนักขาคือเล็บก็มันสะอาดเมื่อไรล่ะไปแกะไปสำลักอยู่ไม่ใช่ล่ะหรือถอนออกมาดูเป็นไงเล็บคนเล็บเราเนี่ยพิจารณานี่เลยจะเป็นไปอย่างนี้ทันตาฟันมาดูที่ฟันของเรามันเป็นยังไงในถูได้สำลักอยู่ทุกวันไม่ใช่หรอถ้าไม่ถูไม่สำลักเป็นยังไงหรือถอนออกมาดูนั่นมันเป็นคนหรือมันเป็นอะไรจริงไหมล่ะมันสะอาดหรือไม่สะอาดให้ดูให้พึงรู้สันทิติโกเราจงรู้เองเห็นเองนี่แพ่งพิจารณาอย่างนี้มันเป็นคนเหรอมันเป็นผู้หญิงหรือมันเป็นผู้ชายฟันหรือมันเป็นอะไรมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์แล้วมันเป็นยังไงตาโจคือหนังมันท่มอยู่ที่ซึมในตัวของเรานี่หนังนี่มันเป็นยังไงหาแล้วไม่สระอาบน้ำดักสักเดือนนึงมันเป็นยังไงเดี๋ยวเอาหนังออกแล้วเป็นยังไงล่ะตัวของเรามันเป็นคนหรือมันเป็นยังไงมันสะอาดหรือไม่สะอาดนี่ต่างคนต่างเพ่งดูที่ทำไมเราจึงพากันหลงเข้าใจว่าเป็นคนเข้าใจไม่สะอาดคำสั่งสอนเราไม่สะอาดแล้วก็ไม่สะอาดไม่ใช่แล้วหรือสะอาดเอาหนังคนดูสิหนังตนก็ตามหนังคนเลยก็ตามมันสะอาดยังไงล่ะนะมันเต็มไปด้วยของโสโครกก็ประปรกไม่ใช่ล่ะนี่เพ่งเห็นอย่างนี้มันจะเกละสกายทิฐิได้มันยังละว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนมันจิตของเรามันก็ไม่ทุกข์เลยเด้มันก็ไม่หลงเลยเด้นี่เห็นธรรมผู้ปฏิบัติธรรม
นี่ให้รู้อย่างเนี้ยเอาหนังออกมาแล้วเป็นไงตัวคนเออมดละหนังไม่มีอะไรสักอย่างแผ่นแลมโบสิมันเป็นคนละเป็นยังไงน่าดูไหมมีแต่เนื้อมันไม่สระมีแต่เลือดมีแต่น้ำเหลืองมันไม่สระสะอาดไหมล่ะน่าดูเต็มเป็นยังไงอันนี้เอาหนังเอาเนื้อออกดูออกเบิดเนื้อเหลือแต่ร่างกระดูกเป็นยังไงอ่านแผ่นพิจารณามันรู้เพื่อไม่ให้หลงนี่แหละเป็นข้อสำคัญการประพฤติและการปฏิบัติจึงเป็นผู้เห็นอย่างนี้จึงเป็นผู้เห็นธรรมมันจึงไม่ถือพิธีมานะอาหารการมามังไม่ถือตนถือตัวมันเห็นอย่างนี้แล้วจิตมันก็วางได้จะถือไปเพื่ออะไรมันไม่ได้อะไรสักอย่างอันนี้เหลือแต่ร่างกระดูกกระดูกเป็นยังไงมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์มันดีแล้วมันชั่วดูที่กระดูกแขนกระดูกขากระดูกแขนกระดูกสีโครงกระดูกสันหลังกระโหลกศีรษะดูจะเป็นไงนี่จำแนกแกะเลยแท้ถ้ามันโลภมันเห็นแท้นี่สิ่งเหล่านี้เป็นของทิ้งธรรมะไม่ใช่หรอแล้วเป็นของเอาเราแล้วมาหลงอันนี้ติเดี๋ยวนี้พวกเรานี่เพิ่งให้เห็นเพิ่งให้รู้การประพฤติปฏิบัติคำสอนพระเจ้าผู้จะพ้นจากทุกข์ต่างปฏิบัติให้เพิ่งรู้เพิ่งเห็นอันนี้เด้ไม่แต่เห็นอันเดียวเนี่ยไม่หลงอันนี้เราเห็นอันนี้ท้องแล้วเอาออกเถอะเอาตับเอาไตเอาไส้น้อยไส้ใหญ่มาดูอาหารเก่าอาหารเอาใหม่เอามาดูมันเป็นยังไงน่าดูไหมพิจารณาดูดิเราอาศัยนี่แหละเราเป็นคนนี่มันเป็นอย่างนั้นเมื่อเราเห็นเป็นอย่างนั้นจิตของเราตอนนี้พิทาความเบื่อหน่ายคลายจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสสัมผัสทั้งหลายต่างๆมันก็ไม่มีที่ได้สิ่งอธิบายมานี้เป็นแต่ของทิ้งทั้งหมดเอ้าหรือใครเจ้าใส่คนตับคนหรือเจ้าไหมล่ะหรือใครเจ้าออกมาดูที่เห็นดังได้สิ่งมานี้เขาว่าอะไรเขาเป็นสุขเป็นทุกข์ไหมใส่เขาเป็นทุกข์ไหมหันเก่าหันใหม่ก็ไม่ทุกข์ไหมเขาเป็นยังไงอะไรทุกข์ตัวนี้นี่ละวิเจนาโง่ไม่รู้จักหัวใจตัวมันจะรักษาได้เนี่ยเมื่อเราจำแนกแก่ก่อนนี้แล้วมันจึงไม่หลงมันยังจิตของเรามันก็จะสงบได้มันจะละสกายทิฐิได้แต่วิจิกิจสาจะสงสัยไปในอื่นมันไม่เป็นเสียแล้วมันเป็นอย่างนี้เหตุนั้นต้องพิจารณาค้นอยู่อย่างนี้นี่หนทางเพื่อจะเข้าสู่มรรคผลหนทางนี้บางคนจะทำยังไงไม่ให้เกิดยาไม่จะเกิดบางคนทำยังไงจะพ้นจากทุกข์เมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วมันก็พ้นเองถ้าเราไม่เห็นอย่างนี้แล้วมันไม่พ้นไม่พ้นเพราะเหตุใดมันมาลงอันนี้ถือเป็นตัวเป็นตนถือเป็นสัตว์เป็นบุคคลถือเป็นเราเป็นเขาอันนี้ของเรานะแท้มันไม่ใช่ของเราสักอย่างแล้วอธิบายมานี้มันเห็นเป็นอย่างนั้นนะนี่โมอธิบายแล้วเรามาอาศัยนะอาศัยโมนี่นะคืออันใดจิตตังน้ำดีน้ำดีเป็นคนไหมหรือเป็นอะไรน้ำดีเสียมหังน้ำเสลดแล้วนะพุทโธน้ำเหลืองล่ะโลหิตังน้ำเลือดเลือดเป็นคนหรือเป็นอะไรล่ะนะแล้วก็ไม่เห็นอยู่สิแล้วเลือดคนนะดีไหมชอบไหม
มันไหลออกมามีถูกหรืออะไรถูกเนี่ยไอ้ตัวของเราเนี่ยงานมันเป็นยังไงเป็นคนนะเป็นยังไงมันสะอาดหรือไม่สะอาดให้พึงรู้มันแต่เรามาใส่นี่เราเป็นคนเสียโทน้ำเหือล่ะหาสู้น้ำตาล่ะวะสาน้ำเหลวล่ะเขียโลน้ำลายสิงคานิกาน้ำมูกขีตมูกมันดีได้ยังไงน้ำลายล่ะนาสิกาน้ำไขข้อล่ะมุดตังน้ำมูดคือน้ำเยี่ยวเป็นไงไขเก็บไว้เรื่องเป็นไงเป็นของสะเป็นคนนั้นมันเป็นอะไรเรามาหลงอันนี้ทีเหตุนั้นพากันพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วจิตของเรามันก็ว่างพุทโธใจของเราก็เบิกบานใจของเราก็สว่างสิ่งเหล่านี้เขาไม่ได้เป็นอะไรเขาเป็นแต่ธาตุดินธาตุน้ำเท่านั้นนี่ประจิบแล้วลองเห็นเป็นแล้วมันก็สงบที่มันไม่มีที่ได้มันไม่มีที่เอาเขาไม่ใช่เป็นคนไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนมันเป็นไปอย่างนั้นเห็นอย่างนั้นแล้วสักพักว่าธรรมมันเป็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยคนเราละหลงเดี๋ยวนี้เป็นทุกข์ที่อันนี้นะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายว่าไงล่ะเราก็กลัวความทุกข์กลัวความเกิดกลัวความแก่กลัวความเจ็บความตายไม่ใช่หรอนั่นเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่กลัวมันเกิดมาก็เป็นทุกข์ให้พิจารณาเลยซ้อมท่านก็ไม่พิจารณาอื่นการภาวนาคือพิจารณากายพิจารณาจิตของเราทีนี้ให้ดูกายดูจิตของเราทีนี้ดูเพื่อใดเพื่อให้รู้กายนี่ให้รู้จิตทีนี้เราไม่รู้กายของเราไม่รู้กายเรากายคนอื่นก็ไม่รู้ไม่หลงไม่รู้จักคิดของเราคิดคนอื่นก็ไม่รู้หลงนั่นสิดูให้มันรู้กายนี้ล่ะไปวันนี้เขาก็ทำการทำงานรายหนึ่งก็จะมีวัตถุมากอะไรก็ตามทำบุญ50050วันนายเนี่ยก็เอาจุดเอาไฟทิ้งนะมีประโยชน์แรกการร่างกายเราเนี่ยมันไม่เป็นแกนเป็นสารและไม่มีสละและมันไม่สะอาดเต็มไปด้วยของไม่สะอาดเมื่อเราพิจารณาเห็นแล้วในสิ่งเหล่านี้เต็มไปด้วยความสะอาดแล้วมันก็ไม่หลงนี่มันเข้าใจว่าของนี่มันเป็นของดีของดีเป็นของสะอาดสะโอเลยอยากได้รักใคร่ชอบใจเห็นความสงบทุกข์ชวมแล้วมันก็ไม่อยากได้มือเท่าเปรียบประมาณเหมือนกับสิ่งของมีจับให้เห็นภาพความทันสมัยอย่างเนี้ยเราชอบเราก็ดูแล้วเห็นทุกข์นี่มันขาดไปแห่งหนึ่งได้แล้วมันก็ถ้าเพราะงั้นเราก็ไม่เอามันสมุดนี่กายเราเห็นความสุขชุดทวมนะมันก็ไม่ต้องการเอาเพื่ออะไรความสุขชุดเพื่อเอาเพื่ออะไรทำไม่ดีนะเห็นอย่างนั้นพิจารณาหายเหล่าเนี่ยเมื่อจิตเห็นกายนี่แล้วเห็นงั้นแล้วมันก็ไม่ทะเยอทะยานดิ้นรนนะเห็นจิตของตนจะไปปฏิสนธิ
ในพบใดชาติใดมันก็รู้รู้เพศใดนี่จะได้สอนนะครับนั่งสมาธิเข้าที่พิจารณาให้มันรู้ตอนนี้ไปเข้าที่แผ่นพิจารณาเกิดหลายเข้าที่ดูดูจิตนี่ดูกายของเรานั่งเข้าที่เอามาดูจะรู้เป็นยังไงสบายหมายของเราหน้าสบายสบายหน้าสบายนี่เราทั้งหลายต้องการความสุขความสบายต้องการความผลทุกข์ผลภัยต้องการความช่วยชาละมอกต้องการความทุกข์ความจำนี่เราให้นั่งดูเมื่อกายสบายแล้วนั่งสบายวางสบายแล้ววางลมใจสบายดูลมใจของเรานี่เราจะดูตรงไหนเราจักที่ดูหรือจักที่โยจึงระลึกถึงที่พึ่งของเราคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เชื่อว่าอยู่ในใจเมื่อเห็นอยู่ในใจแล้วจึงนึกให้ลึกคำบริกรรมภาวนาว่าในเบื้องต้นพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามหมดแล้วให้รวมแต่พุทโธพุทโธคำเดียวหลับตาหน้าปากนะให้ลึกตัวในใจเลี้ยงก็มีกระดกกระดิกให้ลึกเอาให้ลึกความรู้สึกอยู่ตรงไหนแล้วก็ตั้งสติอยู่ตรงนั้น